วันนี้เรามาถึงบทที่4นะสิ่งที่ต้องประสบต้องเจอในวันละสังขารอย่างน้อยมี4ประการนะยังไงเราก็ต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วช้าหรือเร็ว,รวแต่ยังไม่ถึงวันนั้นเราควรมาศึกษาก่อนว่าถึงวันนั้นแล้วเราจะเจออะไรบ้างประการที่หึงคืออาการในการละสังขารเป็นอย่างไรไม่ถึงอาการทางกายภาพนะข้อที่สองคือสภาพใจตอนละสังขารเป็นแบบไหน ข้อที่3คือรูปกายใหม่หลังจากละสังขารแล้วเป็นอะไรและข้อที่4สถานที่อยู่ของรูปกายใหม่อยู่ที่ไหนนะเราก็จะมาเริ่มข้อที่1ก่อนนะอาการในการละสังขารเป็นอย่างไรบ้างนะเราไปฟังคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ถ่ายทอดเรื่องนี้ฟังก่อนนะ สำหรับสายเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีอาการเจ็บปวดก่อนที่จะละสังขารไม่เหมือนกันนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ละคนก็มีวิบากกรรมที่ตามมาส่งผลหลากหลายแตกต่างกันไปถึง่หาบคุคคลใดไม่มีวิบากกรรมฝ่ายบาปอากุศลใดๆได้ช่องตามมาส่งผลในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตเลยหรือถึงคราหมดหอ,อยายุไขตามปกติบุคคลนั้นก็จะเสียชีวิตด้วยอาการที่สงบ แตกล้ยกับคนที่นอนหลับไปเฉยๆเท่านั้นแต่ถ้าหากบุคคลใดมีวิบากกรรมฝ่ายบาปอกุศลได้ช่องตามาส่งผลในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตและวิบากกรรมนั้นยังคงมีกําลังที่แรงอยู่ด้วยอ้นาแห่งวิบากกรรมนั้นก็จะส่งผลทําให้บุคคลนั้นต้องเสียชีวิตด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลนั้นเคยกระทํากรรมดังกล่าวมาด้วยวิธีการอย่างไรยกตัวอย่างเช่นทหาบุคคลนั้นเคยฆ่าสัตว์ให้ตายอย่างเฉียบพลันอยู่เป็นประจำแต่วิบากรรมปานาติบาตดังกล่าวนี้ก็จะส่งผลทำให้บุคคลนั้นต้องมาเสียชีวิตแบบเฉียบพลันเช่นกันเช่นประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเสียชีวิตหรือหัวใจวายแบบเฉียบพลันเป็นต้นแต่ทหาบุคคลนั้นเคยฆ่าสัตว์ให้ตายอย่างทรมานอยู่เป็นประจำ ดวิบากรรมปราราฏิบัตดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะส่งผลทําให้บุคคลนั้นต้องมีการเจ็บปวดทุกทรมานก่อนที่จะเสียชีวิตส่วนว่าจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานมากน้อยขนาดไหนนั้นที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังของวิบากกรรมที่ได้ช่องตามมาส่งผลกล่าวคือถ้าหากวิบากรรมนั้นยังคงมีกําลังที่รุนแรง และได้ช่างตามาส่งผลอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็จะส่งผลทาให้บุคคลนั้นได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างหนักก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ถ้าหากวิบากกรรมนั้นมีกำลังที่เบาบางเจือจางลงไปบ้างแล้วก็จะส่งผลทาให้บุคคลนั้นได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ ตามกำลังแห่งวิบากกรรมแต่ถ้าหากบุคคลนั้นได้เคยสั่งสมบุญเอาไว้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและผลแห่งบุญนั้นได้ช่องมาช่วยตัดอรอนวิบากกรรมดังกล่าวพอดีคือผลแห่งบุญนั้นก็ต้องได้ช่องมาตัดรอนวิบากกรรมด้วยก็จะเป็นผลทําให้อาการเจ็บปวดทุกทรมานของบุคคลนั้นถือเราเบาบางลงไปได้อีกมากจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็จะหายจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนั่นเอง จากสื่อที่เราชมมาแล้วก็พอสรุปได้ว่าอาการในการละสังขารทางกายภาพนะมีอยู่สี่รูปแบบหลกัลกๆนะเรามาศึกษาละเอียดกันนะรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยเป็นสีส้มนี่นะนะคือมีการสงบคล้ายคนนอนหลับแล้วก็ละสังขารไปเลยนะที่เป็นชนิดเพราะว่าไม่มีวิบากกรรมมาส่งผลตอนที่ละสังขารนะจึงไปแบบสบายๆนะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะ แบบที่สองนะนะแบบที่สเนี่ยสีเขียวขี้ม้าเนี่ยออกเทาๆดำๆดำนี่นะเป็นการละสังขารหรือเสียชีวิตแบบเฉียบพลันเช่นประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีนที้เกิดเหตุหรือว่จใจวายเป็นต้นนะอันนี้ก็คือรัสังขารแบบไม่ทันตั้งตัวนะที่เป็นชนิดเพราะว่ามีวิบากกรรมนะฆ่าคนหรือสัตว์ให้ตายแบบเฉียบพลันในดิต วิบากกรรมนั้นหนานแน่นอยู่นะมันตามมาส่งให้ตายแบบเฉียบพลันบ้างนะนะแล้วก็มาศึกษาตัวอย่างนะที่เกิดขึ้นจริงนะอาจจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็ใช้เป็นตัวอย่างเรื่องนี้ได้คือตายแบบไม่ทันทั้งตัวนะอันนี้เป็นตัวอย่างของนักข่าวในต่างประเทศนะกำลังหน้าที่กำลังทำหน้าที่ประกาศข่าวอยู่นะแล้วก็หัวใจก็วาย ตายแบบเฉียบพลันไม่ทันทั้งตัวนะเป็นตัวอย่างการตายแบบที่สองนะตัวอย่างการตายแบบที่สามนะเป็นสีสีเขียวนี่นะพวกนี้มีอาการในการตายคือต้องทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนเราค่อยละสังขารนะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในอดีตมีวิบากกรรมฆ่าคนริษ์ให้ตายแบบทรมานวิบากกรรมนั้นยังหนาแน่นอยู่ ก็มาส่งผลใหตายแบบทรมานบ้างนะเรามาถึงอาการตายแบบที่สีนะสีเหลืองนี่นะคือมีทุกขปวะสาลดลงบ้างนะแล้วคขละสังขารนะที่เป็นชนิดเพราะว่ามีวิบากกรรมฆ่าคนหรือสัตว์ให้ตายแบบทรมานในอดีตนะแต่วิบากกรรมเนี่ยมันส่งผลมาหลายชาติแล้วมันเริ่มเจือจางลงแล้ววิบากกรรมนี่นะรวมกับปัจจุบันเนี่ยได้สั่งสมผลไว้เต็มที่ บุญก็ได้ช่องส่งผลมาตัดโรนิบากรรมตอนที่ละสังขารทําให้มีทุกขควทนาลดลงและละสังขารนะเพราะฉะนั้นอาการกายภาพนะหลักๆเนี่ยยูซีกลุ่มหลักๆนะซึ่งเราผ่านชีวิตมาหลายสิบปีเราก็จะได้ยินได้ฟังได้เห็นอาการตายแบบนี้จนเป็นปกตินะแต่ว่าอาจจะไม่เคยมีใครจัดกลุ่มให้เรานะวันนี้ก็มาแสดงสิ่งที่คุณครูไม่อยได้กล่าวไว้ยูซกลุ่มนะ